ันไม่ได้อะมันมีตะข่ายไม่ขยับตีแต่เย็นน่าจะกัดดีมั้ยถึง20ตัวแล้วเนี้ยถึง20ตัวน้ำมันถ่ายคลิปมันตีได้อยู่มุมมันต้องตีซ้ายตีขวาเงี้ยมันน้ำมันอะไรขึ้นน้ำอ่ะไอ้ชายใส่น้ำเขื่อนมาแล้วมั้งเนี่ยน้ำตูมเลยแต่ว่าช่องซ้ายไม่ค่อยโตหรอกเพราะมันขีดที่กัดอ่ะโตหมดแล้วมั้งนี่ได้วันนี้ได้กี่ตัวเนี่ยได้กี่ตัวเนี่ยอ๋อเอาเรื่องไปเจอตัวหมาฮอตงั้นเลยเนี่ยผมไปลงตรงไหนก็ไม่อะไรไม่เงียบเลยไอ้ตรงว่าปลาเยอะเงียบมันไม่เงียบน้ำไม่ขึ้นไหมจะเห็นมันกัดง่ายนะตรงนั้นว่ามันไม่ค่อยมีคนตีไอ้โดแว้นหรือเปล่ามันเนี่ยสันลูกปลาผมไปดูผมลงกันตั้งปากพ่อเนี่ยปลาช่อนติดรอบตัวโคตรใหญ่สองตัวฮะติดรอบตัวมันเริ่มเลยไอ้โง่ใส่เข้าเยอะมั้งถ้ารอบรอบยางติดอย่างนั้นวิ่งเมื่อไหร่ติดไอ้โง่นะกัดติดไหมเนี่ยไซส์เนี่ยเยอะมากเลยอ่ะยังฟินแล้วครับไส้แตกเอ้าเอาคันไปเก็บใส่กระเป๋าเฉยเลยร้อนต้องเสียตลอดนี่ครับเม่นแคะนะนี่ครับเอ้ยใจเย็นไม่มีตังค์ซื้อก็นี่ครับมันยังไงอะเรากัดมาแล้วบางทียางมันเด้งหลุดมาอย่างนี้ครับก็มาทำเวลาวิทย์แล้วทีมันตะปิงออกจากยางเนี่ยบางทีทำให้ปลาติดง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียคือว่าต้องใช้กริปเล็กๆนะครับถ้าใช้กริปใหญ่ก็นานๆไปปลาอาจจะฉีกได้นะผมก็เม่นแค่นะครับขอให้บอกครับขอให้กัดเป็นติดครับผมอย่าสบตาครับผมพิษมันร้ายสุดยอดครับผมนี่มาทำหลุดไว้นะแล้วดิมันปลาอะไรไม่รู้เนี่ยสะโดป่ะหันลูกปลาชายดีมากเลยสะโดช่างปลาช่อนตัวนี้ปลาช่อนนี่ครับเวลาปลากัดนะครับลองหยุดหมุนแล้วครับแล้วก็ลดคันไว้ก่อนเผื่อมันกัดอะไรผิดพลาดมาครับเราต้องดูด้วยไม่ใช่วัดสนตุ๊บเลยก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ตัวนี้ไปได้ถ้าเราวัดเลยบางทีมันกัดไม่โดนไงแล้วเราลากมาอีกเงี้ยมันอาจจะกัดซ้ำนี่ครับเมนแคะนะครับไม่ผิดหวังครับผมวัดเป็นติดนอกจากดิ้นหลุดครับผมมันก็มีดิ้นหลุดนะครับก็เป็นวัฏจักรนะครับเพราะว่าคือเราตกเนี่ยครับบางทีมันก็มีผิดพลาดครับคือผิดพลาดคือเราต้องดูด้วยว่าบางทีมันติดไม่เต็มที่ก็ดิ้นอาจจะหลุดได้นะครับแต่ว่าอันนี้ครับมิดครับ
ส่งสายครับก็เวลาส่งสายปลามันจะเขมือบเข้าไปนะทำให้เกินเต็มที่หน่อยแล้วก็วัดครับทำให้ได้ปลาชัวร์ครับผมเม่นแคะนะครับก็มีวางจำหน่ายทั่วประเทศครับก็เราหาซื้อได้เลยครับผมแหกไปแล้วจักรผมกันยาวๆนะเดินเนี่ยตียังโล่งเลยแหละคือน้ำมันขึ้นแล้วปลามันก็กระจายไปทั่วนะไปตีกลมดูเดี๋ยวว่ามันกัดกลางคลองสองตัวแล้วไหมน้อยคลิปดีนะหนึ่งขาดอีกแล้วค่อยไล่สายดูนะครับโอ้ยขายก่อนวิดลมเลยแล้วตัวเดิมมาใช้ตัวนี่นะใช้ตัวแล้วผมยาวยาวครับคนตกปลาแล้วนะนี่ครับเมนแคนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตีที่เดิมครับเพราะว่าคือเราตีได้ทั้งหมายที่มันรกๆโล่งๆครับก็เป็นการเลือกหมายครับเพราะว่าผมมันหมายถึงผมเตือนมันก็โล่งๆแหละแต่ว่ามันออกมากัดเรื่อยๆนะครับมันดูเหมือนเงียบๆนะแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยปลามันเริ่มกัดลูกปลาครับบรรยากาศมันจะตูมตามตูมตามครับเมนแคสครับผมกอเนี่ยผมไม่ได้กอเร็วนะผมกอช้าสุดเลยครับไม่ต้องผมไม่เน้นใบตะปิ้นให้มันตีน้ำครับคือกอมาจะช้าแล้วใบตะปิ้นก็ควงแบบไม่ต้องตีน้ำมันก็กัดง่ายกว่าครับเนี่ยกัดชัวร์เลยเน้นเบาๆครับผมงานเนียนอ่ะก็งานเนียนแบบนี้ปลาที่เราแวงครับมันใจนั่นมันจะกัดเนี่ยผมเม่นแค้นครับไส้แตกละฟับแปลงร่าง ของมันต้องมีนะครับผมสุดยอดครับผม